สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับผมอาจารย์ชาญกับอาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าวันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราหยุดไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่30ตุลาคมนะครับมีสมาชิกหลายท่านนะครับแย้งผมมาว่าอาจารย์หนูเกิดวันจันทร์อาจารย์ยังไม่ได้บอก5เคล็ดลับเลยนะครับผมก็ไปย้อนดูใช่จริงๆด้วยนะครับตกวันจันทร์กับวันอังคารก็ยังทันอยู่นะครับวันนี้วันที่30ก็ยังสามารถที่จะไปทำบุญแล้วก็ไปเสี่ยงโชคซื้อตัวเลขนะครับของวันจันทร์ได้เพราะว่าหวยออกวันที่1วันพุธวันจันทร์กับวันอังคารยังทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมา5เคล็ดลับของคนเกิดวันอังคารอีกท่านนึงนะครับอีกวันนึงที่นะครับแจ้งมาว่ายังไม่ได้บอก5เคล็ดลับนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30ตุลาวันนี้นะครับมีเลขของตำลาวนะครับลาวพัฒนามาฝากด้วยทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จะเป็นวันที่นะครับมีลอตโต้นะครับของทางประเทศลาวนะครับลาวพัฒนานะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีลาวแล้วก็ยังมีฮานอยตามปกตินะครับก่อนที่เราจะมาดูคำพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับซึ่งอาจารย์โอได้ทำนายดวงมาของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่30ตุลาจนถึง5พฤศจิกาเนี่ยรวมถึงมี5เคล็ดลับของคนที่เกิดวันจันทร์ที่จะมีโชคในงวดวันที่1พฤศจิกาด้วยเนี่ยก็ยังมีนะครับคำทำนายดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นเรามาดูตัวเลขนะครับฮานอยแล้วก็เลขเราพัฒนาของวันนี้กันก่อนนะครับอาจารย์โหครับเลขวันนี้มีเลขชุดไหนเด่นครับค่ะก็ฮานอยพิเศษนะคะ4เด่น4 5ค่ะจอดก็4 1 5 0 6 5 4 3ค่ะปกตินะคะนอยปกติก็คือ5 1ค่ะจอดมี1 5 4 1 4 5 0 5 6 5ค่ะ VAP เด่น0 5ค่ะจอดมี01 51 65 95ค่ะลาวพัฒนาเด่น36ค่ะเจาะนะคะมี65 60 36 46ค่ะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่30ตุลาเลิกเป็นโจโลเลิกนะครับโจโลเนี่ยไม่ใช่เลิกโจรนะครับแต่ว่าความหมายคือเรื่องของการแข่งขันนะครับช่วงชิงฉะนั้นช่วงนี้นะครับมีคนลงทุนตัวเลขกันเยอะก็มีอาจารย์ให้เลขกันเยอะฉะนั้นก็ต้องอาจารย์แต่ละคนต้องพัฒนาตัวเลขของตัวเองให้แม่นยำทำการบ้านกันให้เป๊ะปังนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่เลขของเราจะมาวินเหมือนกันมันต้องแข่งกันด้วยผลงานแล้วล่ะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับของโจโลฤกษ์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ร้อนแรงทีเดียวนะครับก็ใครแรงก็คงจะต้องเด่นดังแล้วก็แม่นยำทีเดียวเป็นเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นหุ้นรอบโลกวันนี้ตลาดหุ้นกลับมาเปิดสดใสกันแล้วนะครับหลังจากหยุดไปเสาร์อาทิตย์วันนี้กลับมาเปิดแบบนะครับคึกคืนทีเดียวนะครับมีหุ้นให้ลงทุนเป็นจำนวนมากรูด1นะครับถ้าจะรูด2ตัวก็1กับ6คนรูด2ตัวคือคนที่เล่นแบบนะครับมีไหวมีพริบและเล่นแบบประกันความเสี่ยงนะครับเลขจอดนะครับ1 4 1 6 1 9เพราะว่าการเงินวันนี้เป็นเลข4โชคลาภเป็น6 9ก็เอาดาวเจ้าฤกษ์หรือดาวเด่นประจำวันไปจับกับการเงินและโชคลาภจะได้1 4 1 6 1 9เลข3ตัวนะครับ1 4 6กับ1 4 9ส่วนช่วงเย็นนี้นะครับฮานอยให้เน้นที่ฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็ลาวพัฒนา3ตัวนี้นะครับ
เข้า2ใน3ก็ถือว่าได้กำไรได้ตังค์แน่นอนนะครับให้ดาวเน้นไปที่ดาวโชคลาภ6กับ9ถ้าลูดตัวเดียวให้ลูดไปที่6ถ้าลูด2ตัวใครเชื่อคำแนะนำผมลูด2ตัวเนี่ยให้ลูด6กับ9เจาะนะครับขาเจาะให้เจาะ61 64 69 3ตัวเน้น614กับ619อย่าลืมนะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนแบบชาญฉลาดลูดไป2ตัวเลยหุ้นลูด16ฮานอยและเราพัฒนาให้ลูด69วันนี้ถ้ามี6มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับได้เงินแน่นอนแต่ถ้าหุ้นมี1กับ6ก็ยิ่งดีครับได้2เด้งแล้วก็ถ้าฮานอยกับเรามี6มี9เนี่ยก็ได้2เด้งนะครับได้2ต่อเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับมาต่อด้วยดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอุตส่าห์รอมาเป็นอาทิตย์จันทร์ที่แล้วผมไลฟ์สดเปิดไพ่แต่ว่าไม่ได้ให้5เคล็ดลับเดี๋ยวอาจารย์โอ๋จะมาสรุปดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับตั้งแต่จันทร์30ตุลานะฮะจนถึงวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเลยค่ะข้ามเดือนข้ามเดือนเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พูดเป็นบางส่วนไว้แล้วนะคะแต่อาทิตย์นี้มาเสริมค่ะปกติคนวันจันทร์เนี่ยมีบุคลิกที่เป็นคนที่อยากหน้าคบหานะคะแต่คนวันจันทร์เนี่ยก็มีเงื่อนไขของตัวเองค่ะชอบสร้างกำแพงให้ตัวเองนะคะเหมือนเป็นคนหยิ่งเหมือนเป็นคนหยิ่งไม่ค่อยสนใจใครนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคนวันจันทร์เนี่ยระวังตัวเองระวังแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงด้วยแล้วก็จริงๆก็เป็นคนง่ายๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดตัวเองแต่ด้วยความขี้ระแวงของตัวเองนะคะก็เลยต้องสร้างเกาะกำแพงไว้นะคะเวลาคนจันทร์เนี่ยค่ะแล้วก็เวลารักใครเนี่ยนะคะรักแบบทุ่มเทดูเหมือนจนเป็นคนน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่มีแฟนเป็นคนวันจันทร์ก็จะต้องระมัดระวังหรือเข้าใจเธอด้วยเข้าใจเขาด้วยนะคะว่าด้วยความรักที่ทุ่มเททั้งหมดเนี่ยบางทีอาจจะดูจุกจิกจู้จี้ไปนะคะเลยกลายเป็นความน่าเบื่อน่ารำคาญไปแต่ถ้าเข้าใจซะก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ที่สำคัญที่สุดของคนวันจันทร์คือเป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะก็มาฟังคำทำนายดวงตั้งแต่วันจันทร์วันนี้นะคะ30ตุลาจนถึงวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะคะโดยไพ่ทาโร่นะคะค่ะได้เด่นเรียกว่าคนวันจันทร์นี่เด่นทุกเรื่องนะคะทั้งการเงินการงานแล้วที่สุดก็คือเด่นที่สุดก็คือความรักนะคะได้ Queen of Cups Knight of Cups แล้วก็สี่เหรียญนะคะเรียกว่าคุณจะพบคนที่ถูกใจงานที่ถูกที่ถูกเวลาเลยค่ะทั้งงานทั้งคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือมาเปิดทางนะคะแสดงตัวต้องเรียกว่ามาแสดงตัวต้องถือว่าเด่นทั้งงานทั้งความรักนะคะเรียกว่าคุณอาจจะเจอคนในฝันเลยอะค่ะแต่นี่ความสัมพันธ์การคบหาก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนที่ทำงานด้านการออกแบบการความคิดสร้างสรรค์พวกสื่อต่างๆพวกของสวยงามออนไลน์จะก้าวหน้ารับทรัพย์ค่ะการเงินก็ดีค่ะเรียกว่ารับทรัพย์แต่ก็จะต้องเป็นช่วงที่คุณมัธยัสถ์รอบคอบในการใช้จ่ายเงินค่ะก็คืออันนี้คือได้ไพ่สี่เหรียญคือคุณจะรู้จักระมัดระวังการใช้จ่ายเงินก็ต้องถือว่าเป็นผลดีกับตัวคุณในช่วงอาทิตย์นี้นะคะค่ะวันมงคลก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะค่ะวันที่ไม่ควรที่จะทำการใดๆก็คือวันอาทิตย์นะคะค่ะส่วนสีมงคลนะคะคนวันจันทร์เนี่ยควรใส่สีขาวสีครีมสีเขียวเนี่ยถือว่าเป็นเดชนะคะเป็นอำนาจบารมีสีม่วงเป็นโชคลาภเงินทองค่ะสีม่วงสีฟ้าเป็นโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็ควรยกเว้นสีแดงค่ะเลขมงคลเนี่ยนะคะมีเลข2เลข4เลข5ค่ะต้องถือว่าเป็นเลข
คู่มิตรคู่ธาตุของคุณนะฮะเป็นเลขที่ถูกฉลกกับคนวันจันทร์ค่ะค่ะทีนี้คนวันจันทร์เนี่ยถ้าอยากไปเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงโชคนะฮะก็จะไปซื้อเลขในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะก็มีเคล็ดลับก็คือควรใส่แหวนนิ้วชี้ขวาด้านขวานะฮะเพื่อเสริมโชคลาภให้พารวยให้มีเงินทองไหลมาเทมาเสี่ยงโชคก็ใช้นิ้วชี้เลยค่ะอาจารย์ครับจะได้มีโชคมีลาภค่ะอาจารย์ต่อเลยนะครับคนวันจันทร์เคล็ดลับนะครับ5ข้อที่ผมนำมาฝากนะครับเพื่อจะให้ท่านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมีโชคปังๆต่อเนื่องกันมานานแล้วหรือว่าได้โชคก็เล็กๆน้อยๆส่วนมากช่วงนี้ก็จะแย่ๆนะครับก็คือลงทุนไปก็หายนะครับหย่อนไปก็หายต่อมหายต่อมเลยนะครับช่วงนี้นะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับไม่ใช่ได้นะครับเสียนะครับ ก็มาดู5ข้อนะครับเพราะว่าเป็นสถิตินะครับที่ผมเก็บรวมๆสำหรับคนวันจันทร์ไว้ว่าถ้าทำ5ข้อพรุ่งนี้แล้วก็น่าจะช่วยเสริมช่วยดึงดูดโชคลาภให้ท่านนะครับมีโชคมีลาภมากขึ้นมีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าเดิมนะครับข้อที่1 นะครับก็สรุปมาจากของอาจารย์โอให้นะครับใส่เสื้อผ้าสีมงคลไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคนะครับก็มีสีขาวสีครีมสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีที่ไม่ถูกโชคสีที่ไม่เป็นมงคลหรือสีต้องห้ามนะครับจะเป็นสีแดงนะครับคนวันจันทร์นะครับฟังคนใส่บาตรกันมาทุกวันแล้วของคุณนะครับคุณก็ไปใส่บาตรวันจันทร์วันนี้ใส่ไม่ทันก็ไปใส่บาตรวันที่1ซึ่งเป็นวันพุธก็ไม่เป็นไรนะครับจันทร์กับพุธก็ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่โชคกันนะครับวันที่1ตอนเช้าวันพุธเนี่ยไปใส่บาตรนะครับใส่ข้าวสวยแล้วก็ใส่ผัดถั่วงอกนะครับโชคลาภการเงินที่มีจะได้งอกเงยขึ้นมาทั้งโชคลาภและเงินทองนะครับหรือจะใส่เป็นยำวุ้นเส้นก็ได้นะครับตอนนี้นะครับพวกเส้นพวกอะไรที่มันยาวต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะได้ทำให้นะครับสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนะครับส่วนขนมผมแนะนำให้เป็นกล้วยเชื่อมนะทำอะไรมันจะได้กล้วยๆนะครับถ้าซื้อกล้วยเป็นหวีเนี่ยมันจะใหญ่ไปเดี๋ยวพระท่านจะถือหนักลูกศิษย์ก็ถ้าไม่มีลูกศิษย์นี่แย่เลยนะเดินตัวเองเลยนะเอาไปกล้วยเชื่อมสักถุงก็ได้นะครับกล้วยเชื่อมกล้วยบวชชีก็ได้ส่วนดอกไม้เอาพ้องคำแล้วกันเป็นดอกกล้วยไม้นะครับดอกกล้วยไม้นะครับมันจะได้มีอะไรกล้วยๆและสิ่งที่จะเข้ามาได้เข้ามาแบบง่ายๆสบายๆไม่ยากไม่เย็นมากนะครับข้อ3จะซื้อเลขจากพันธบัตรหรือแบงค์ให้ใช้แบงค์500ในกระเป๋านะครับหรือแบงค์20นะครับเพราะมันหายากด้วยกันทั้งคู่แหละแบงค์500กับแบงค์20แต่ว่าถ้ามีแบงค์500ให้เลือกกับแบงค์500ก่อนนะเพราะแบงค์20เนี่ยบางทีเราไปซื้อของปุ๊บให้แบงค์100เขาก็ทอนแบงค์20มาละนะครับก็เลือกเอาหรือว่าถ้ามีทั้ง2แบงค์ก็ลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบมา1ใบได้เลขได้แบงค์ไหนแล้วก็ไปดูเลขนะครับ3ตัวกับ2ตัวเลขจากแบงค์จะพาโชคก้อนใหญ่ๆมาให้ท่านข้อที่4นะครับผมบอกแล้วเมื่อคลิปก่อนๆนะครับว่าธนาคารเนี่ยสถาบันทางการเงินเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยก็ยังแปลไปเป็นว่าเรื่องนกได้นะไม่ว่าจะเป็นนกวายุพักอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์บางอย่างเนี่ยเราก็จะมีแปลว่าเป็นวันอะไรได้ส่วนเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยการเงินนะครับเรื่องของงานกลางคืนเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยพระราหูก็จะมีนะครับเรื่องราวที่สามารถเราผูกโยงไปได้ฉะนั้นถ้าเรานะครับผมมองว่าหลังจากวันที่17ตุลาเนี่ยลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเดินทางนะครับจะมีคนไปรับลอตเตอรี่แล้วจะเดินทางไปที่จุดใหญ่ๆนะครับหลายจุดแต่จุดที่ไปอยู่แน่ๆคือหน้าธนาคารเพราะเป็นสถาบันทางการเงินนะครับเป็นที่นะครับประดิษฐานเป็นตัวแทนของพระราหูเกี่ยวกับโชคลาภฉะนั้นใครอยากมีโชคต้องไปค้นหารางวัลที่1แถวหน้าธนาคารโดยเลือก3ธนาคารดังต่อไปนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าธ
ธนาคารไทยพาณิชย์สัญลักษณ์เป็นสีม่วงธนาคารกสิกรไทยสัญลักษณ์เป็นสีเขียวนะครับก็ขอให้สีมงคล3สีนี้มีรางวัลที่1รอท่านอยู่แล้วกันเวลานะครับก็มีส่วนนะครับถ้าไปซื้อเวลานี้เนี่ยอาจจะไปจังหวะที่นะครับรางวัลที่1มันอยู่โดดๆเดียวๆให้เราเห็นเด่นๆเลยนะหรือไม่บางทีมันสะดุดตาหรือไม่ก็ตรงกับแบงค์500แบงค์20ที่เรานะครับจับมาพอดีเลย3ตัวหลังเราไปเจอ3ตัวหน้าเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าถูกก็ทักมาบอกกันบ้างนะครับไม่ต้องกลัวญาติเยอะนะช่วยเชียร์ๆกันหน่อยนะครับก็เวลาที่ซื้อนะครับ8นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับบางทีก็ผมดูเลิกแล้วบางทีถ้าบอกไปซื้อหน้าธนาคารถ้าบอกว่าไปซื้อตอนประมาณ6โมงถึง2ทุ่มธนาคารปิดแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่ก็กลับบ้านกินข้าวกันหมดแล้วก็หาลอตเตอรี่ไม่ได้ดังนั้นไปเช้าๆแล้วกันครับ8โมงธนาคารเปิดถึง14นาฬิกาบ่าย2นั่นเองนะครับเวลาที่คุณซื้อก็ครบแล้ว5ข้อผมมาขอนำเลขนะครับเด่นของคุณนันจันทร์มาประกอบด้วย2 4 5นะครับก็2 4 2 5 5 4 3คู่นี้เป็นคู่สมพลกับตัวท่านเป็นเลขที่ถูกโฉลกอย่าลืมนะครับแบงค์ในกระเป๋าด้วยนะครับได้เลขอะไรก็เอามารวมกับเลขเด่นประจำตัวของท่านด้วยนะครับโอเคครบแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับ5ข้อของคนเกิดวันจันทร์อาจารย์โอครับเรามีการทำนายดวงชะตาด้วยนะครับลองประชามพันธ์นิดนึงครับก็เชิญท่านที่สนใจนะคะที่จะเช็คดวงชะตาปี2567ปีหน้าทั้งปีนะคะตลอดทั้งปีมีรายละเอียดครบทุกกระบวนการในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะในเรื่องการทำนายดวงชะตาก็ให้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาที่ call center นะคะค่ะก็จะเป็นของท่านอาจารย์ชาญเนี่ยจะดูตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักจักรราศีนะคะก็จะมีการเงินการงานความรักแล้วก็ภาพรวมของดวงชะตานะคะดีไลท์อย่างไรมีวิธีแก้อย่างไรมีทริคเสริมดวงชะตาท่านอย่างไรก็อาจารย์ก็จะทำนายดวงให้ครบถ้วนนะคะส่วนอาจารย์เองก็จะมีดูตามหลักทักษะค่ะก็จะมีวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ท่านมีกี่เบอร์ก็ใส่ลงมานะคะจะวิเคราะห์ให้ว่าเบอร์ไหนเหมาะกับคุณนะคะแล้วก็มีบอกวันมงคลเลิกมงคลแล้วก็สีที่เป็นมงคลทำบุญอะไรหนุนดวงชะตาท่านนะฮะแล้วก็ควรห้อยพระอะไรบูชาพระอะไรมีคำสวดขอพรอย่างไรนะคะส่วนพวกท่านที่องค์เทพบูชาองค์เทพก็จะบอกให้ค่ะว่าท่านเกิดวันนี้เดือนนี้เนี่ยควรจะบูชาองค์เทพอะไรนะฮะแล้วก็มีพิธีไหว้อย่างไรมีคำสวดขอพรอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีตัวเลขค่ะของอาจารย์ชาญแล้วก็ของอาจารย์ตลอดทั้งปีนะคะ12เดือนทั้งปีค่ะครับค่ะก็สนใจก็ติดต่อ call center ที่ขึ้นหน้าจอส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับแล้วเราก็จะดึงเข้ากลุ่มสำหรับท่านที่นะครับตรวจดวงชะตากับเรามีอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ตลอดทั้งปี67จะให้เราเสริมเพิ่มหรือทำพิธีนะครับออกรุ่งออกเลิกมงคลอะไรให้ก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาเป็นการส่วนตัวได้นะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ดูดวงกับเรานะครับช่วงท้ายนี้ผมขออนุญาตประชามพันธ์2อย่างอย่างแรกนะครับวันพุธที่1นี้ลอตเตอรี่จะออกแล้ววันนี้วันจันทร์ที่30นะครับเหลืออีกประมาณ2วันนะครับฉะนั้นท่านที่นะครับมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความศรัทธาองค์พระราหูเนี่ยผมขอนะครับเชิญชวนให้ท่านฝากชื่อไหว้วันพุธวันพุธเราจะจัดพิธีนะครับวันหวยออกหลังหวยออกแล้วเนี่ยตอนค่ํานะครับหวยออกประมาณบ่าย3กว่าเกือบ 4:00 นแต่เราจัดพิธีประมาณ 5:00 นเกือบ 6:00 นนะครับเราจะได้ขอบคุณพระราหูด้วยกันที่สําคัญท่านส่งชื่อมาตั้งแต่วันนี้เลยนะเดี๋ยวเราเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านลงในนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นผ้าแทนสัญลักษณ์ในสีส้มที่ห่มกายพระราหูอยู่ที่เทวาลัยเราเนี่ยนะครับเราจะได้มีความสำเร็จมีโชคมีลาภในวันที่1ไปด้วยกันนะครับบางคนบอกว่าส่งวันพุธก็ได้ผมอยากให้ส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้
นะครับเราจะได้มีเวลาเขียนแผ่นทองนำนะครับไปไว้ใต้ฐานแล้วก็เขียนชื่อท่านนะครับดวงท่านที่นะครับผ้าสีส้มที่ห่มกายพระราหูอยู่นะครับเราจะเขียนให้เต็มเลยทุกวันพุธที่คนไหว้มาเราก็จะเขียนเพิ่มเข้าไปให้นะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงที่อยากจะเชิญชวนก็คืออยากให้ท่านเช่ากระจกอย่างน้อย1แผ่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราบูชาพระราหูกระจก8เหลี่ยมมียันต์พระราหูนะครับแล้วก็มีอักขระนะครับที่เป็นมงคลส่งไปให้สั่งวันนี้อาจจะได้เช้าวันนึงแต่โชคลาภกำลังเดินทางไปหาท่านนะครับยังไงท่านสั่งวันจันทร์วันอังคารได้ไปถึงวันพุธตอนเย็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านสั่งระหว่างก่อนหวยออกเนี่ยผมมั่นใจว่าแรงดึงดูดที่จะดึงดูดโชคลาภไปหาท่านเนี่ยมีพลังสูงนะครับถามว่ากระจกแผ่นละเท่าไหร่100บาทนะครับบางทีตัดงบการลงทุนในโพยไปสัก1ตัวก็ได้นะครับบางคนโอ้เขียนยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะมาหาตัวช่วยกันนะครับสั่งวันนี้นะครับวันจันทร์วันอังคารหรือวันพุธเนี่ยเราติดตองปุ๊บเนี่ยมันจ่าหน้าซองถึงท่านชื่อท่านแล้วโชคลาภนะครับกำลังเดินทางอย่างที่ผมส่งเงินขวัญถุงพระราหูไปเนี่ยหลายท่านได้รับปุ๊บก็มีโชคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่เชื่อและศรัทธาพระราหูนะครับอย่างน้อยฝากชื่อวันเดือนปีเกิดให้เราทำพิธีไหว้วันพุธฝากวันนี้เลยก็ได้ไม่ต้องรอวันพุธเดี๋ยวเราจะเอาชื่อเข้านะครับวางไว้ในประลำพิธีองค์พระราหูนะครับแล้วก็ผ้าสีส้มแล้วก็รวมถึงสั่งกระจกมานะครับเราจะได้นะครับดึงดูดโชคลาภไปให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับวันนี้อย่าลืมนะครับฮานอยผมเน้นที่ฮานอยปกติฮานอย VIP ไฮไลท์จะไปอยู่ที่ช่วง 2:15 ถึง 2:40 เลิกดีเลิกเด่นตรงนั้นที่ลาวพัฒนาขอให้เลขของเราทั้งสองคนให้โชคลาภกับท่านวันนี้นะวันอังคารจะได้มีคนสั่งกระจกกันเยอะๆแล้วมีโชคเยอะๆในวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่1นี้อาจารย์อวยพรให้กับคนเกิดวันจันทร์นิดนึงครับก็ขอให้ท่านสมปรารถนาร่ำรวยในเลขที่ท่านมีความหวังไว้นะฮะขอให้รับทรัพย์ฮะมีโชคเฮงๆปังๆค่ะครับค่ะก็ขอให้เงินวันที่1พฤศจิกายนนี้เราทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ชมรายการและท่านที่สมัครเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะเราขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็มีความหวังที่สำคัญเมื่อเรามีความหวังแล้วขอให้ทุกท่านสมหวังด้วยพบกับผมกับอาจารย์โอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับยังมีเคล็ดลับ5ข้อของคนวันอังคารยังทันอยู่นะครับวันอังคารที่31ตุลาคมนะครับที่เรายังไม่ได้ให้เคล็ดลับคุณไปเพื่อวันที่1นะครับพฤศจิกายนเราจะได้สมหวังกันทุกวันเลยทั้ง7วันโอเคครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ